สวัสดีเพื่อนๆชาวไมเคิลโพทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเรียวเซตโตกันอีกแล้วนะฮะช่วงนี้ก็ห่างหายไป 2-3 วันนะฮะเนื่องจากว่าไม่สบายนิดหน่อยนะฮะตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วแหละก็ไม่ต้องเป็นห่วงกันนะครับแล้วก็ยังมีแอดมินคนอื่นๆนะฮะก็คอยทำคอนเทนต์ให้ได้ดูกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนั่นเองนะครับเอาละวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่คอนเทนต์ที่หลายๆคนขอกันมานะฮะนั่นก็คือการรีวิวรถนะครับแล้วรถที่เราจะรีวิวในวันนี้ก็คือ Hornet นั่นเองนะฮะรถคันนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าการรีวิวรถครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่การชี้นำนะฮะว่าคันไหนดีกว่ากันนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถบอกได้ขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าผมจะใช้ความรู้สึกของผมแล้วก็ความรู้ที่ได้เนี่ยเอาไปประกอบการตัดสินใจให้กับคนอื่นๆที่กำลังเลือกใช้รถดีกว่านะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่คันนี้ครับ Hornet นะครับเจ้ารถ Hornet นี้นะครับคันนี้จะเป็นคันที่เราจะได้ฟรีมาช่วงหลังจากที่เราล็อกอินได้7วันนะครับคันนี้เป็นรถคลาส B นั่นเองนะฮะจากรูปร่างหน้าตาแล้วครับก็มีความสวยสดงามครับสีเหลืองแล้วก็โทโบด้านหลังเนี่ยชวนให้เรานึกถึงเจ้าบัฟเฟอร์บีใน Transformer เลยนะฮะแล้วก็มีลายแถบดำตรงกลางแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นรถคันหนึ่งที่สวยมากๆเลยครับแล้วก็ตรงนี้นะจะเห็นไอ้ตรงตะแกรงจะเห็นว่ามีสีแดงกับน้ำเงินนะดูคล้ายๆกับรถของ BMW นะครับมากันที่เรื่องค่าสเตตัสต่างๆนะครับคันนี้นะครับจะมีความโดดเด่นที่การดิฟแล้วก็การชนนั่นเองนะฮะใครที่ยังอ่านค่ารถไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งรูปให้ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการอ่านค่ารถต่างๆของเกมนี้นะครับก็จะมีแต่ค่าพุ่งชนค่าเลี้ยวเอ็นแทงค่าดิฟอะไรก็ว่ากันไปนะฮะประมาณนี้แต่รถคันนี้เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นด้านแรงปะทะแล้วก็ดิฟนะครับซึ่งค่าดิฟเนี่ยก็จะสูงหน่อยนะฮะแล้วก็ค่าแรงปะทะเนี่ยก็จะมีพอสมควรนะครับก็คือจะต่างกับรถบางคันที่มีค่าชนค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็จะโดนกระแทกได้ง่ายนะครับมาในส่วนเรื่องของการปรับแต่งครับรถคันนี้เนี่ยจะสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ถึง9ขั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ระบบขับเคลื่อนเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ถึง12ขั้นนะครับในขณะที่สถานะเชื้อเพลิงเนี่ยครับมีการปรับแต่งได้ถึง15ขั้นนะครับโดยแยกแบ่งเป็น2สายช่วงขั้นที่6ไป7นั่นเองนะฮะก็สามารถแยกเป็น2สายนะครับแล้วก็โทโบเนี่ยก็อัพได้ถึง9ขั้นนะครับแล้วก็เอ็นแทงค์นะครับก็อัพได้ถึง12ขั้นนะครับโดยที่จะสามารถอัพแยกสายได้ตอนขั้นที่7ประมาณนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเราลองไปทดสอบรถกันดีกว่านะฮะโดยที่ผมเนี่ยจะทดสอบค่าความเร็วต่างๆของรถคันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปทดสอบนะครับผมอยากให้ทุกคนรับรู้ก่อนว่าผมนั้นอัพสกิลอะไรไปบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้าที่ผมจะทดสอบเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะมือโปร2อันนี้นะครับตรงนี้ฮะคอนโทรลกับแก๊สฟิลลิ่งเนี่ยผมน่าจะยังไม่ได้อัพนะตอนที่ทดสอบนะครับในคลิปที่ทดสอบนะแต่ว่าอันนี้คืออัพเพิ่มขึ้นมานะครับก็ใครที่อยากรู้ค่าที่แท้จริงมันก็ลองไปบวกลบกันดูกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการทดสอบรถกันเลยดีกว่าครับ Perfect. เอาละครับแล้วนี่คือการทดสอบรถครั้งใหม่ของ Hornet เรามาดูกันสิว่าประสิทธิภาพของเขานั้นเป็นอย่างไรฮอร์เน็ตนั้นสามารถได้ความเร็วที่สูงสุดถึง 189.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีอัตราเร่งตั้งแต่0ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเวลาเพียง 3.27 วินาทีและเมื่อทำการเลี้ยวแบบปกติความเร็วต่ำสุดที่ฮอร์เน็ตนั้นทำได้อยู่ที่ 173.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง Perfect.และเมื่อทำการดับเบิลบูสต์ความเร็วของ Hornet นั้นสามารถทำได้สูงสุดถึง 210.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่ก็คือความเร็วต่ำสุดของ Hornet ที่ทำได้ในขณะทำการดริฟต์อยู่ที่ 50.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อทำการใช้ในโตรความเร็วสูงสุดของ Hornet จะพุ่งสูงถึง 259.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อ Hornet ทำการใช้ CWW ความเร็วสูงสุดที่เขาทำได้จะอยู่ที่ 276.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ียกว่าเป็นรถฟรีที่ใช้ได้ดีเลยทีเดียวกับเจ้า Hornet หรือ Bubble Bee คันนี้หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนกับผมเลี่ยวกระดาษเทพรายงานตรงจากสนามแข่งเตตี้อีเลเว่นเอาละครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของการทำการทดสอบเจ้ารถ Hornet คันนี้นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วความเร็วเนี่ยครับอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตามที่พวกเราวัดอย่างเป๊ะๆนะครับมันอาจจะมีคาดเคลื่อนนะครับอาจจะมีเร็วกว่าหรือช้ากว่าขึ้นอยู่กับการอัพสกิลของแต่ละคนนะครับแล้วก็การปรับแต่งรถด้วยนะฮะโดยส่วนตัวแล้วรถคันนี้ที่ผมเอามาทดลองเนี่ยยังไม่ได้ทำการปรับแต่งใดๆเลยครับแล้วก็ตัวผมก็มีการอัพสกิลไปบ้างนิดหน่อยนะซึ่งส่งผลโดยตรงกับรถคาร์ด B ด้วยนะครับก็อาจจะทำให้ความเร็วนั้นมีการคาดเคลื่อนไปบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทางเนินทางลาดชันเนี่ยก็มีผลกับความเร็วของรถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ข้อมูลนี้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกรถแล้วกันนะครับส่วนตัวผมมองว่ารถคันนี้ค่อนข้างจะดีครับใช้ค่อนข้างจะเสถียรเลยทีเดียวนะครับสำหรับสายฟรีนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็มองอีกอย่างหนึ่งว่ารถนี้ก็ไม่ควรทำการปรับแต่งครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ได้มาฟรีนะฮะแล้วก็ใช้ได้แค่7วันเท่านั้นเองนะครับทางที่ดีเนี่ยก็ควรเก็บเงินนะครับแล้วก็ไปซื้อรถคัส B คันอื่นๆที่เราซื้อเป็นถาวรได้แล้วก็อัพได้ดีกว่านะครับแต่สมมติใครไม่มีเวลาเล่นนะฮะแล้วก็ไม่มีเงินพอที่จะซื้อรถคัส B คันที่อยากได้นะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยครับส่วนตัวแล้วผมก็มีแอดลามนะที่ไม่ยอมซื้อรถใหม่ทันทีแล้วก็ใช้รถคันนี้ตายแรงจนถึงแพลตินัมมาแล้วนะฮะถือว่าเป็นรถที่ดีคันนึงเลยครับค่าดิฟเอยเอ็นแทงเอยก็เป็นตัวที่เรียกว่าใช้ได้เลยครับส่วนตัวพุ่งชนเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ได้มีมากไปแล้วก็ไม่ได้มีน้อยไปด้วยครับก็เรียกว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกับคันข้างๆที่วิ่งมาปะทะเราได้นะครับก็ทำให้เราไม่ค่อยเสียศูนย์เท่าไหร่นะครับแล้วนี่ก็คือข้อมูลที่ผมเอามาฝากกันนะครับก็คิดว่าน่าช่วยในการประกอบการตัดสินใจได้นะครับผมจะไม่ชี้นำนะครับว่าคันนี้ดีหรือเปล่านะฮะหรือว่าเปรียบเทียบกับรถคันไหนนะว่าคันไหนดีกว่ากันครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ความถนัดแล้วก็การเข้าโค้งของแต่ละคนด้วยครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยมันโอเคครับสำหรับใช้ในการไต่แรงนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นรถที่ไม่ควรเอามาอัพนะครับเพราะว่ามันใช้ฟรีแค่7วันนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้มีขายในท้องตลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้ายังไม่มีเงินเอาคันนี้ไปใช้แทนในช่วงระหว่างเก็บเงินได้อยู่นะครับก็สามารถคว้าใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับนี้ผมเรียวเซโตะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย